สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวัสกรสอนสนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับข่าวนี้คงทำให้ใครหลายคนช็อกนะครับโดยเฉพาะบรรดาวัยรุ่นเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับได้มีการเปิดข้อมูลที่น่าตกใจเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือสถิติตัวเลขสรุปของปี2,565ว่ามีจำนวนของผู้ติดเชื้อ HIV ของไทยเนี่ยมียอดพุ่งเกือบหมื่นคนครับ ในจํานวนนี้พบว่าเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยเยาวชนเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็มีแนวโน้มครับที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยหลังจากการสรุปตัวเลขในปี2,566หรือว่าปีนี้นั่นเองนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนครับเมื่อผู้ป่วยเป็นเยาวชนทางภาครัฐจึงต้องเร่งในการปรึกษาหาทางแก้ไขเพื่อที่จะหยุดหรือว่าชะลอตัวเลขของผู้ป่วยโดยเร็วนั่นเองนะครับรวมถึง ยังมีการเพิ่มช่องทางในการที่จะคัดกรองให้สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้รู้ผลอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการต่างๆนะวิธีการจะเป็นอย่างไรสามารถมาติดตามได้ในสแกนข่าวร้อนวันนี้ครับโดยข้อมูลของผู้ติดเชื้อ HIV ที่มียอดพุ่งเกือบหมื่นคนนะครับซึ่งเป็นเยาวชนนั้นเนี่ยนะ ถูกเปิดเผยโดยนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตยากรรักษารษาชก,การแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าการติดเชื้อ HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนซึ่งจัดว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เนี่ยนะครับจำนวน9,230คนนะย,ยอดสูงมากครับ ซึ่งเกือบครึ่งเลยนะครับพอมาดูตัวเลขเนี่ยนะหรือประมาณ22.4เป็นเยาวชนครับในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง15ถึง24ปีนั่นเองนะโดยข้อมูลตัวเลขนี้นะครับได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี2551ประมาณ9.5ปอร์เเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับยังพบว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อีกโรคหนึ่งนะครับนั่นก็คือการติดเชื้อซิฟิลิสแล้วก็หนองในที่มีจำนวนสูงถึง14,534คนครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาลจริงๆเกิดขึ้นในปีเดียวนะครับอันนี้ก็คือปี2,565ปีที่แล้วนั่นเองซึ่งยอดตัวเลขนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าไปสอดคล้องกับข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV ในปี2 5 6 2ครับในตอนนั้นนะครับ เขาก็ได้มีการเก็บสถิติตัวเลขของการป้องกันในการมีเพศสัมพันธ i̇şte ์ก็พบว่าวัยรุ่นหรือว่าวัยเยาวชนที่ใช้ถุงยางอนามัยในเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีเพียงแค่80จากเป้าที่มีการวางเอาไว้100เปอร์เซนต์และจํานวนเยาวชนที mm ่ใ hmm. ช yes. yeah. hmm. ้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ําเสมอทุกครั้งกับคนรักเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีไม่ถึงร้อยละ40ละซึ่งตัวเลขนี้เองครับทำให้ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยมองว่า เป็นช่องโหว่ที่ทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อปีนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางกรมควบคุมโรคครับเขาก็ได้มีความพยายามในการส่งเสริมให้เยาวชนหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยนะครับกล้าที่จะพก กล้าที่จะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนและก็ทุกช่องทางด้วยรวมถึงพยายามที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์จุดที่สามารถไปรับถุงยางอนามัยได้ฟรีเช่นตามหน่วยบริการสุขภาพของรัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมทั่วประเทศนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจว่าการใช้ถุงยางอนามัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็ไม่ควรที่จะอายที่จะไปขอรับถุงยางอนามัยฟรี รวมถึงกล้าที่จะเดินเข้าไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อต่างๆด้วยตัวเองนั่นเองนะครับและนอกจากการให้ความรู้แล้วก็การแจกถุงยางอนามัยฟรีตามหน่วยบริการสุขภาพของรัฐแล้วนะครับอีกข้อมูลหนึ่งที่อยากจะนํามาฝากในวันนี้นะครับก็คือว่าการส่งเสริมให้วัยรุ่นและก็เยาวชนเนี่ยเข้าถึงการตรวจคัดกรอง HIV และก็ซิฟิลิสได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับ โดยถ้าเริ่มมีการสังเกตถึงความผิดปกติหรือได้มีเพศสัมพันธ์ร่วมกับคนที่ติดเชื้ออยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเดินเข้าไปขอชุดตรวจคัดกรอง HIV แล้วก็ซิฟิลิสแบบรู้ผลเร็วนะครับภายใน20นาทีตามสถานบริการสุขภาพใกล้บ้านได้เลยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขามีการขยายครอบคลุมทั้ง77จังหวัดแล้วนะครับเพื่อทำให้เกิดบริการตรวจเชิงรุกในชุมชน เพราะว่าถ้าหากมีการติดเชื้อก็สามารถที่จะรับการดูแลรักษาโดยเร็วไม่บานปลายนะครับแล้วก็ไม่บานไปสู่โรคอื่นๆที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่อีกวิธีครับที่สะดวกกว่านั้นนั่นก็คือการกดเข้าไปในแอปเป๋าตังคนะ์นะนี่ทุกคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไปใช้สิทธิประโยชน์ใน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็ไปกดเลือกชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีซึ่งก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับเราะสามารถที่จะไปเลือกจุดบริการที่เราเนี่ยจะแวะเข้าไปขอรับชุดตรวจได้เลยซึ่งก็มีหน่วยบริการสุขภาพของรัฐของเอกชนของภาคประชาสังคมเนี่ยรองรับอยู่นะครับรวมถึงร้านขายยาที่ร่วมโครงการทั่วประเทศอีกด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับว่าตัวเลขเฉียดหมื่นของคนที่ป่วย HIV นั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากการที่ไม่ป้องกันทําให้ประโยคที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับอย่างยืดอกพกถุงซึ่งต้องบอกว่าเป็นแคมเปญที่ไม่เคยเชยหรือว่าหายไปจากสังคมไทยวันนี้ก็เลยอยากจะย้ําอีกครั้งนะครับว่าการซื้อถุงยางอนามัยหรือว่าขอ ผู้ร่วมมีเพศสัมพันธ์เนี่ยให้ป้องกันโดยสวมถุงยางอนามัยอันนี้ไม่ใช่เรื่องหน้าอายนะครับแต่เป็นการดูแลตัวเองแล้วก็มีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบต่อคู่ของตัวเองแล้วก็คู่ต่อตัวเองด้วยแล้วก็คู่ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยรวมถึงครอบครัวนะครับแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าลืมยืดอกพกถุงกันนะครับ และทั้งหมดนี้ครับคือสแกนข่าวร้อนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube c h a n n นลครับชื่อว่า news nbt2hd นะครับหรือเซิร์ชไปเลยครับสแกนข่าวร้อนแล้วคลิกลิงก์ต่อไปได้เลยแล้วกลับมาพบกับสแกนข่าวร้อนได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวพักค่ำแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ